คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมกับเยาวชนเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าพวกมึงอยากดูไปเรียกพ่อเรียกแม่มาดูแล้วกดไลค์กด Subscribe ให้กูด้วยนะรู้ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้นะครับเมื่อวานหลังที่เมื่อวานเรามาภูเขาหญ้าแล้วกลับไปเช็คไฟล์กันดูแล้วแบบเฮ้ยสวยมากใช่พี่ถ้าเราขึ้นมาอยู่ข้างบนมันน่าจะดีวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามากับไอ้ปั๊กก็เลยบอกว่าเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าแต่พอออกมาแล้วนู่นอ่ะพระอาทิตย์อยู่นู่นเลยตั้งใจว่าจะเดินขึ้นมาดูบรรยากาศข้างบนเก็บบรรยากาศไปฝากโอ้โหทางไม่คนออฟโรดอ่ะมึงอย่าว่าแต่รถลื่นเลยกูก็ลื่นใครที่อยากเดินขึ้นมาแนะนำให้ใส่รองเท้าบูทครับครับก็ไปไม่เหมาะอย่างยิ่งฮะจะบอกเลยว่ามามันเป็นดินลูกรังที่สามารถลื่นได้ที่สามารถลื่นได้ตลอดเวลาตอนดูในภาพในไฟล์เมื่อวานก็ดูเขาไม่สูงนะวันนี้ส้งสูงเราเรียกมันว่าเนินดินดีกว่าแต่พอตอนเนี้ยเราขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าภูเขาแล้วก็โหเย็ดเป็ดเห็นร่องก็คิดว่าจะขึ้นกันได้ง่ายๆก็ง่ายแหละจริงๆก็ไม่ยากอ่ะแต่มันยากตรงแต่คงไม่มีใครเดินขึ้นเหมือนพวกเราหรอกจะบอกว่าเดินขึ้นทางขึ้นไม่ยากครับยากตอนก้าวขาเนี่ยนี่แหละเอาแล้วไม่เราต้องอาศัยกอหญ้าพวกนี้เป็นแบบมันเป็นขั้นบันไดโอ้ยิ่งสูงยิ่งเปียกพี่ฮะเฮ้ยบอกเลยว่าแม่งใครแม่งเอารถขึ้นมาได้นี่ถือว่ามึงโคตรเจ๋งโหอย่าว่าแต่รถเลยเดินยังแย่เลยหุ้ยเฮ้ยถึงแล้วต้อนรับเข้าสู่ Mad Bike Channel ครับช่องสำหรับคนชอบเที่ยวที่เราจะไปเปรี้ยวกันด้วย2ล้อตอนนี้ผมอยู่บนภูเขาหญ้าพอดีเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นเนี่ยกลับเข้ามาเก็บบรรยากาศที่นี่แล้วก็กลับไปเช็คไฟล์กันพอดีโดรนบินที่มาเจอลูกนี้พอดีผมว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนมันน่าจะสวยแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นไว้ให้เพื่อนๆชมกันนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าฝนตก
เลยมองไม่เห็นเลยพระอาทิตย์ไปถึงนู่นละแต่เมฆเยอะมากเช้าเนี่ยก็เลยเดินขึ้นมาเลยนี่ยังคิดไม่ออกเลยจะลงไง แล้วลงยากกว่าขึ้นด้วยใช่คือทางมันค่อนข้างชื้นๆลื่นๆนะครับมันเป็นดินลูกลังก็คุ้มครับถือว่าขึ้นมาเก็บบรรยากาศเพื่อนๆดูมากวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ระนองแล้ววันเดี๋ยวผมจะพาไปกินของดีเมืองระนองที่เจ้าถิ่นแนะนำมาเลยครับว่ามาถึงระนองแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทานอันนี้ถือว่ามาไม่ถึงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะพาไปทานอะไรกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตหอบแป๊บเหนื่อยชิบหายบอกเลยแต่วิวสวยมากเพื่อนๆผมบอกเลยคุ้มที่เดินขึ้นมาแต่คุ้มหรือเปล่าจะเดินลงไปยังไม่รู้มันเป็นสไลเดอร์พี่ขาลงอ่ะโอ้ยกูไม่อยากจะคิดเลยตอนนี้เราเดินกลับมาถึงข้างล่างสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทานของอร่อยคือไม่ใช่ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่สัตว์ตอนลงเมื่อกี้ตอนลงมาเนี่ยแปลกใจมีคนเรียกผมหลายรอบมากเลยใครเรียกผมวะเฮ้ยอะไรนะอะไรนะใครเรียกไม่รู้เพราะเราก็ขึ้นมา2คนนะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานของอร่อยๆกันเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะพาไปทานอะไรบอกได้เลยว่าการเดินขึ้นเขาไปเมื่อกี้มันจะทำให้ผมไม่รู้สึกผิดในการทานสิ่งนี้ไปตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารที่ผมจะพาเพื่อนๆมาชิมละแต่ว่าฝนตกอีกแล้วเมื่อเช้านี่บอกเลยว่าอย่างไอ้ฮงกับไอ้เจ้าเอกมันไม่ตื่นเสียดายแทนครับที่เขาไม่ได้เห็นวิวสวยๆแต่ตอนนี้ก็เสียดายแทนที่เขาไม่เปียกวันนี้มันคงนอนเย็นฉ่ำไม่รู้เรื่องละเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันไปดูกันครับว่าจะเป็นอะไรที่ผมบอกอร่อยมากตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านโรตีนิสลานี่แหละที่ผมบอกของอร่อยของเมืองระนองถ้ามาแล้วไม่ได้ทานเดี๋ยวจะมาไม่ถึงเดี๋ยวไปดูนะว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็อร่อยขนาดไหนหิวแล้วไปกินยั่วบ๊ายบายแค่นี้นะพูดน้อยเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆไปทานก่อนนะเพราะว่าหิวมากเลยกินให้ดูหน่อยสักคำหนึ่งก่อนได้เออโรตีที่นี่ต้องกินกับแกงซึ่งนี่อันนี้เป็นแกงกะหรี่นะครับยังตกอยู่เขาบอกเลยนะว่าถ้ามาถึงระนองเนี่ยถ้าไม่โดนฝนถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้
ทริปของเราครบทุกอย่างจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกลับนะครับแต่ระหว่างทางกลับเนี่ยผมว่าจะพาแวะเที่ยวเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปแพ็คของก่อนเพราะอิ่มแล้วด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในที่ต่อไปตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็มาอยู่บริเวณของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจริงๆแล้วตั้งใจจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปชมบรรยากาศในอุทยาน300ยอดนะครับก็ตะกี้ขี่รถมาก็ให้ดูไปได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบังเอิญมากๆผมอ่ะไปคุยกับชาวบ้านแถวนี้เขาก็ถามว่ามาทำอะไรแล้วก็บอกว่าเรามาขี่รถเล่นเขาก็บอกว่าทำไมไม่ลงมาตรงนี้ล่ะมีหาดนะเจอทะเลนะนั่งสบายเลยนะอะไรเงี้ยซอยเนี้ยจะเป็นซอยของโรงพักเก่าเขาแดงซึ่งชาวบ้านเขาชี้เป้ามาแล้วตอนนี้ผมลงมาเนี่ยบรรยากาศดีมากสวยงามมากๆซึ่งผมเพิ่งเคยมาเหมือนกันรอบๆเนี่ยก็จะเป็นภูเขาของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มจะตกแล้วล่ะเราก็คงนั่งเล่นได้อีกสักพักนึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอลาไปที่ตรงนี้เลยดีกว่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Mad Bike Channel ทาง YouTube นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทั้ง Facebook และ IG นะครับว่าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนไปดูอะไรไปอัปเดตวงการมอเตอร์ไซค์ยังไงกันบ้างมีข่าวสารอะไรผมจะอัพเข้าไปใน Facebook แล้วก็ภาพสวยๆก็จะอยู่ใน IG นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ติดตามว่าพวกเราชาว Mad Bike จะพาเพื่อนๆไปชมอะไรไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับ